ามีในเรื่องที่มั่นใจว่ายังไม่มีใครรู้มาก่อนของตัวเราโดยที่ให้พูดสลับกัน15เรื่องถ้าสมมติว่าคนนึงพูดจบแล้วพร้อมไหมคะค่ะโอเค3 2 1ไปชอบฉีดน้ำหอมตอนนอนค่ะไม่ออกเลยเหรอข้อแรกก็ไม่เอาแล้วมันเร็วเกินไปอ่ะนึกว่าโอเคแล้วก็พี่ปีนจะนอนก่อนเนี่ยต่อก็ชอบฉีดน้ำหอมตอนนอนอ่ะชอบฉีดน้ำหอมตอนนอนค่ะอันนี้คือพูดยาวให้แล้วนะเคยเรียนคินดาการ์เดนที่ออสเตรเลียค่ะอ๋อเคยตกโต๊ะที่กินข้าวค่ะแล้วก็ปากตรงนี้มันเจาะจะยังเป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะเจาะกับมุมสี่เหลี่ยมไม่ทำแล้วนะก่อนเคยสอบไม่ใช่เคยสอบเคยเรียนฝรั่งเศสกับสเปนิชตอน GCSE ค่ะเคยสอบอันนี้เหมือนกันสอบธรรมะนะทำหนูจบนะทำเอกอะที่เขาจะต้องเขียนเรียงความเยอะๆแบบสอบธรรมะอะไรทุกอย่างมันมีนะทำตีนะทำโทนะทำเอกใช่ไหมคะหนูจบตอนนั้นม.3ใช่แต่ว่าไปไงไปรอดเนี่ย ชอบขี่ม้าค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นค่ะ What มีในหัวอยู่หรือเปล่าแจกมีมสุดชอบอ่านนิยายก่อนนอนค่ะตอนเด็กๆไม่ชอบเปิดแอร์นอนค่ะชอบเล่นโยคะตอนแบบถ้านอนไม่หลับตื่นมาตีสองก็จะเล่นโยคะค่ะตอนอยู่นิวซีแลนด์อ่ะหนูแข่งว่ายน้ำ regional ไม่รู้ก่อนไม่มีอันนี้ไม่มีใครรู้เคยโดนกรรไกรตัดเนื้อค่ะใช่โดนเพื่อนแกล้งแล้วเนื้อมันเปิดตรงนี้เลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีแผลเป็นอยู่ตรงนี้น่าจะไม่มีใครรู้ก็รู้นี่เนี่ยหนูเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตอนอยู่นิวซีแลนด์หนูไม่ชอบกินผักกาดดองไม่ชอบกินผักกาดดองแพ้ขนมจีนหนูชอบซักผ้าแบบไม่น่าไม่ใช่ซักมือคือไม่ชอบให้มีผ้าเต็มตะกร้าใช่ก็เลยแบบก็เลยซักผ้าตักผ้าบ่อยมากใช่ชอบคุยกับบอนบอนชอบคุยกับบอนบอนไม่มีใครคุยด้วยหนูก็คุยกับบอนบอนมันมีคนรู้แล้วนี่เนาะผ้าเน่าอะรู้แล้วเคยแอบเอาผ้าเน่าในกองซักผ้าแม่ออกมาไม่ซักแล้วรู้สึกว่ามันไม่อยากให้กลิ่นมันหายไปแม่รู้หมดแล้วตอนนี้แม่รู้แล้วค่ะว่าหนูไม่ยอมซักผ้าเน่าอันนั้นของหนูใช่มันสะอาดไม่ได้ถ้าไม่งั้นมันไม่มีกลิ่นอันนั้นของหนูแต่ทุกวันนี้ก็แขวนไว้ที่บ้านเก่าไปแล้วคนอาจจะไม่รู้อันนี้ก็ได้รู้ว่าหนูเรียนกฎหมายแต่ไม่รู้ว่าหนูเรียนกฎหมายแบบไหนหนูเรียน psychology law ค่ะซึ่งจะมีเรียนเรื่อง criminal law corporate law แล้วก็ public law แล้วก็มีเรื่อง psychology เข้ามาค่ะคิดไหม